สวัสดีนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้พามาชิมนะครับวันนี้ก็จะพามากินร้านอาหารสวนบัวนะฮะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ได้กินนานแล้วร้านนี้สวนบัวนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะกินญี่ปุ่นกินจากคาเฟ่กินไดนาสตี้กินทุกอันนะฮะยกเว้นสวนบัวเนี่ยสวนบัวนานๆทานทีนะแต่ว่าอาหารเขาที่อร่อยก็มีหลายอย่างนะครับยำส้มโอเอ้ยกุ้งสะผมสะใบเอ้ยกุ้งฟ้ามะขามเอ้ยหลายอย่างนะฮะผัดไทยขอใครก็อร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เรามาดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ฮะติดสระน้ำตรงนู้นนะฮะโต๊ะข้างนอกข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ประตูก็จะสวยฮะข้างในจะเป็นโต๊ะอีกแบบนึงนี่เรามาดูบรรยากาศร้านก่อนนะฮะเนี่ยน่ารักมากเลยทำใหม่สวยใช่ไหมครับแล้วก็มีคนทานผมว่ามันแพงเลยไม่ค่อยมีคนทานมันแพงเดี๋ยวฝรั่งทานนะเนี่ยนะไปดูบรรยากาศร้านก่อนนะฮะที่นั่งเขาทำอย่างดีเลยโอ้ให้โต๊ะอย่างใหญ่เลยอ่ะนะเดี๋ยวผมไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่าที่เป็นโซฟาเนาะนี่ฮะโซฟาอย่างใหญ่เลยฮะอย่านอนได้เลยสบายนะครับมีที่เท้าแขนด้วยตกแต่งดีเลยตกแต่งใหม่ดีมากดีของเก่าเยอะนะครับเดี๋ยวมาสั่งกับข้าวกันครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับพอมาทานปุ๊บมานั่งปุ๊บก็จะมีข้าวเกี๊ยวมิตรเผาของเขาอ่ะของโรงแรมฮะที่ทำเองครับมาให้ทานเล่นก่อนระหว่างรอนะครับของทานเล่นจานแรกมาแล้วนะฮะคือของโปรดของผมเลยนะฮะกุ้งสโลงนะฮะก็ใส่มะม่วงนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็พันหมี่ก่อนแล้วมาทอดนะฮะแล้วมีมีกุ้งมีแก้วมังกรนะฮะแล้วซอสเขาก็อร่อยนะครับเนี่ยน่าทานแนะนำครับจานนี้เป็นยำส้มโอนะฮะที่เป็นสิ่งที่อาหารที่มีชื่อของเขาแล้วก็รสชาติดีนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะเหมือนกับกุ้งสไลด์เมื่อกี้เนี้ยนะครับนี่ข้าวเปล่านะฮะเนี่ยมีไรเบอร์รี่ด้วยให้เราทำให้หัวใจเลยสวยเลยนะข้าวเปล่าอันนี้ก็เป็นต้มโครงประกอบนะฮะโอ้โหจานสวยมากเลยทุกอย่างจานสวยอันนี้ก็เป็นยำต้มโอนะฮะเซตนี้ก็เป็นต้มตำไทยหมูย่างนะฮะเนี่ยหน้าตาดีมาเป็นเซตอลังการเลยนะเนี่ยหมูย่างก็น่าทานแล้วก็ข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยน่าทานเลยเซตอลังการเลยจานสุดท้ายก็มาแล้วนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดกุ้งนะฮะรสชาติดีนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอท่านก่อนก็เห็นอาหารผมเลยนะครับก็แนะนำว่าสวนบัวก็อาหารใช้ได้นะครับแต่ขอบอกให้เขาว่าทำอาหารรสชาติไทยนิดนึงนะครับแต่ว่าอาหารเขาเป็นอาหารแอปพลายนะครับอาหารฟิวชั่นนะครับก็ถือว่าอาหารดีแต่ว่าบรรยากาศดีมากครับร้านตกแต่งสวยมากครับถ้าใครมีโอกาสได้ทานก็แนะนำนะครับบ๊ายบายครับ